ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอทรงสร้างเราให้เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องคะเราจะเดินในทางของพระเยซูต่อไปถึงแม้ว่าวันนี้บางทีชีวิตของเราอาจจะตกหลุมตกล่องอาจจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆพี่น้องคะแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราองค์พระเยซูคริสต์จะเสริมกำลังเราให้มีกำลังขึ้นดุจนกอินทรีเอเมนไหมคะพี่น้องเราร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะเราจะเดินในทางของพระเยซูฮาเลลูยาYeah, I call
ลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะณเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าค่ะสมควรได้รับการสรรเสริญเพราะพระองค์โอ้ข้าแต่พระองค์เจ้าค่ะเป็นผู้เดียวที่รักเราข้าแต่พระเจ้าและโอ้นำเราข้าแต่พระองค์เจ้าค่ะในการดำเนินชีวิตพระองค์เจ้าค่ะโอ้และดีต่อเราพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาและอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าค่ะเราสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะที่บอกว่าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราเปิดใจให้เราเปิดหัวใจให้เราร้องออกมานะคะนมัสการพระองค์อ่านด้วยจิตวิญญาณและความจริงฮาเลลูยาThere
ยาฮาเลลูยาใช่แล้วพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาขอพระสิริของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาเต็มล้นบนโอ้แผ่นดินโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาพอพระเจ้าทรงประเสริฐพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของข้าเราจะนมัสการพระเจ้านะคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์โอ้ชาลาลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงแสนดีและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงรักเราจริงๆครับไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับพระองค์ครับพระองค์ยอมสละชีวิตซึ่งเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์มาตายแทนคนบาปนะครับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในเช้านี้พระองค์เป็นห่วงเราครับกลัวว่าบัญชีของเรา
มันจะน้อยและจะลืมนี่ผมขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยเตือนสติตลอดเวลาครับว่าลูกๆทั้งหลายอย่าหลงขนาดว่าพ่อแม่เรานะครับยังไม่ได้เตือนเราบ่อยแบบนี้เลยครับนี่ทุกอาทิตย์ครับกลัวว่าจะลืมครับกลัวว่าจะลืมในบัญชีเพราะว่ากลัวเราจะหลงทางครับหลงที่ไปสะสมในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนครับวันนี้ผมจะนำการพูดถึงการถวายนิดหน่อยครับเพราะว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อครับดังนั้นความเชื่อก็คือสิ่งที่เรายังไม่เห็นครับแต่เราเชื่อว่ามีจริงดังนั้นมันก็ยากหน่อยครับการถวายนะครับเป็นการแสดงความรักเหมือนกับเรารักใครมากเราก็ให้นู่นให้นี่ให้นั่น นะครับการถวายเป็นการแสดงความเชื่อเมื่อเราเชื่อมากว่าข้างหน้ามีจริงนะครับเราก็ถวายมากนะครับการถวายเป็นการแสดงว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้าครับแต่การถวายเป็นการสะสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์ดังนั้นวันนี้ขอให้เราถวายด้วยความชื่นชมยินดีครับสวัสดีครับค่ะเรามาร่วมใจอธิษฐานเผื่อทรัพย์นะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณการเลี้ยงดูของพระองค์พระองค์เจ้าที่เราทั้งหลายนั้นไม่ขาดสิ่งดีสิ่งจำเป็นใดๆในการดำเนินชีวิตล้วนเป็นพระคุณและพระพรมาจากพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะและขอพระเจ้าทรงอวยพรมือทุกมือที่ถวายด้วยใจชื่นชมยินดีและขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่ยังไม่มีถวายในเวลานี้ที่เขานั้นจะมีและจะถวายพระองค์ด้วยในครั้งหน้าพระบิดาเจ้าและขอทรัพย์นี้นั้นที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดในแผ่นดินของพระองค์และราชกิจของพระองค์ขอบคุณพระคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนโอเคสัปดาห์หน้านะคะผู้นำอธิษฐานคุณวิไลค่ะปฏิคมคุณมุ้ยนะคะผู้นำนมัสการอาจารย์เอผู้เทศนาอาจารย์เจฟค่ะแล้วก็นักร้องช่วยคุณสุธิดาคุณเบนนะคะแล้วก็ผู้หนุนใจถวายอาจารย์เอเดินถุงถวายติ๊กกับพี่มุ้ยนะคะโอเคไม่มีอะไรละค่ะโอเควันนี้มีชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ yes yes ขอบคุณมากค่ะ before the kids going to your class so I have another testimony I have another testimony that gonna tell you วันนี้ก่อนที่เด็กๆจะแยกย้ายนะคะเอกก็มีคำพยานนะคะว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าในแต่ละอาทิตย์นะคะเราก็จะมีคำพยานที่จะให้พี่น้องฟังว่าพระเจ้าอ่ะได้ทำกิจอะไรภายในพี่น้องและพี่น้องได้ทำอะไรบ้างนะคะที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอเชิญนะคะคุณยุ้ยนะคะที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันคำพยานให้กับเราให้เราปรบมือนะคะว่าพระเจ้าทำอะไรแปลด้วยก็ดีนะ in the end ขอบคุณพระเจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นพยานเรื่องไหนเพราะว่ามีเยอะมากที่พระเจ้าทำงานในชีวิตแต่ว่าสิ่ง yes. ที่เห็นได้ชัดที่สุดและสม่ำเสมอที่สุดคือการดูแลจากพระเจ้าในทุกๆการเดินทางกับพระเจ้าในแต่ละวันที่ผ่านมาหลายๆปีที่เห็นได้ชัดคือทุกครั้งที่เพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว3คนแล้วก็แม่ด้วยคือทุกครั้งที่ดูเงินในบัญชีจะถอนหายใจเพราะว่าดูแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่พ
แต่ว่าทุกครั้งคือพระเจ้าก็ไม่เคยได้ขาดเงินก็ไม่เคยได้ขาดไม่รู้มันมาจากไหนแต่ก็เห็นได้ว่าพระเจ้าทรงดูแลทุกๆอย่างในชีวิตอเมน Translate please I just I don't know what like I God has done so many thingsTo me, like throughout my life, but the one that I stand out the most is the consistency of God, how He takes care of us, even little details, every day. ขอบคุณค่ะ ให้เราปรบมือดังๆให้กับพระเจ้าด้วยกันค่ะพี่น้อง ถ้าหากว่าเราเรียนรู้นะคะที่จะถวายกับพระเจ้าเอไม่ได้พูดถึงแค่ถวายเงินนะคะ Whenever I said giveYou know, God or sacrifice to God, it doesn't mean that it's only money that you can give it to God. นะคะการที่เรามีชีวิตนะคะเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าการที่เรานะคะถวายเวลาให้กับพระเจ้าสติปัญญาของพี่น้องกำลังของพี่น้องนะคะพระเจ้าก็จะเทคนะคะพระเจ้าก็จะนำสิ่งนั้นนะคะแล้วก็จะดูนะคะในความสัตย์ซื่อของเราแต่ละคนอเมนไหมคะอันนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเอเชื่อว่าพี่น้องจะมีคำพยานและเอก็จะให้เห็นถึงคำพยานนะคะทุกอาทิตย์แบบนี้พี่น้องก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะจะโทรหาในระหว่างสัปดาห์นะคะให้พี่น้องที่จะมีโอกาสได้เป็นพยานนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ด้วยกันนะคะโอเคค่ะ all the kids you're gonna follow your teacher to your class and for adult we're gonna get ready to listen to the word of God okay so before thatจะเชิญอาจารย์รูทนะคะด้วยนะคะ so all the kids under 12 we're gonna go to your classroom คึกคักมากนะคะคึกคักมาก it's only kids นะคะ all adults you have to come back to the hall นะคะเฉพาะเด็กนะคะแล้วก็ครูรวีผู้ใหญ่พ่อแม่กลับมานั่งในฮอลล์นะคะไม่ให้ออกไปข้างนอกโอเคก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าเชิญอาจารย์นะคะเพราะว่าเราใกล้วันที่เราจะพูดถึงการอดอาหารอธิษฐานนะคะสั้นๆเนาะที่จะหนุนใจพี่น้องด้วยนะคะในขณะที่เรารอผู้ปกครองบางคนไปส่งลูกหลานอยู่นะคะก็เชิญอาจารย์นะคะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะคะรู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีในชีวิตของพี่น้องนะคะแทนที่ว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายชักชวนให้พี่น้องเข้ามากลายเป็นพี่น้องมาเตือนเราว่าถึงเวลาหรือยังอาจารย์ที่เราจะอดอาหารอธิษฐานด้วยกันอาเมนก็ขอบคุณพระเจ้าก็อยากที่จะแค่หนุนใจนะคะพี่น้องว่าในช่วงนี้ให้เราสำนึกว่าเราไม่ได้ทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเรากำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทั้งคริสตจักรในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเห็นพระเจ้าทำในชีวิตของคริสตจักรนะคะเป็นอันสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เอได้บอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการลงลึกกับพระเจ้าเราต้องอธิษฐานขอในสิ่งนั้นจริงๆว่าใจของเราจะเปิดออกรับการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะพาให้เราล้ำลึกกับพระเจ้านะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์เอพูดถึงว่าให้เราอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งลงชื่อเขาไว้อธิษฐานตั้งใจว่าอย่างน้อยที่สุดภายในปีนี้เราจะได้ชวนเขามาโบสถ์เอเมนนะคะสร้างความสัมพันธ์กับเขาเพราะฉะนั้นให้เราชัดเจนกับพระเจ้าว่าการที่เราอธิษฐานอดอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะลดน้ำหนักแน่นอนเอเมนไม่ใช่เพื่อที่จะดีท็อกซ์แน่นอนนะคะไม่ใช่เพื่อที่เราจะสร้างบุญกุศลเพราะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์นะคะแต่เราเป็นฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าจะให้เราเห็นว่าขาดอาหารฝ่ายร่างกายแต่เราไม่ขาดอาหารฝ่ายวิญญาณในการที่เราเดินกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนใจพี่น้องแล้วก็เราก็จะมาเจอกันในวันที่เท่าไหร่นะคะ28ใช่ไหมคะค่ะมีนาคมที่เราจะมาใช้เวลาที่เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้พระองค์นั้นเปิดเผยสิ่งในที่พระองค์ยังไม่พอใจในชีวิตของเรานั้นน่ะมาถวายให้กับพระองค์ในวันคืนนั้นที่เราทำพิธีมหาสนิทด้วยกันโอเคนะคะพี่น้องก็ฝากไว้กับพี่น้องทุกคนก็แล้วกันนะครับขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะโอเคนะคะวันนี้จะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานแต่ว่าก่อนที่จะแบ่งปันนะคะพอดีลืมเลยนะคะ the next slide please
วันที่3มีนานะคะวันที่3มีนาจะมีการจะบอกว่าสัมมนาก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นแค่แป๊บเดียวนะคะจะมีการพูดถึงนะคะว่าคนนี้หรือคนนั้นนะคะใช่คู่พระพรของเราไหมแล้วก็การ การสอนเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนโสดเท่านั้นนะคะ แล้วก็เหมาะสำหรับคนโสดเหมาะสำหรับนะคะวัยรุ่นเท่านั้นนะคะเจสสิก้านะคะพี่แทนพี่ดิวนะคะพวกนี้นะคะแตงโมโตโต้นะคะแล้วก็หญิงไม้สาวด้วยนะคะหญิงไม้สาวอย่างเช่นยุ้ยนะคะอะไรนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาเราเอาเฉพาะหญิงไม่สาวนะคะหญิงไม่อายุเกิน50ไม่ต้องแล้วนะคะขอแค่เฉพาะหญิงไม่สาวนะคะคุณแพทนะคะคุณแตงโมคุณยุ้ยอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขายังสาวอยู่เนาะดังนั้นนะคะเราจะพูดถึงนะคะการเลือกคู่พระพรนะคะการเลือกคู่พระพรในมุมมองของพระคัมภีร์นะคะพี่น้องดังนั้นในวันอาทิตย์ที่3มีนานะคะเราจะมีคลาสพิเศษสำหรับนะคะกลุ่มนะคะวัยรุ่นของโบสถ์เรานะคะดังนั้นนะคะก็ฝากพี่น้องลงไว้ในไดอารี่ด้วยนะคะลืมบอกเขานะคะส่วนมากวัยรุ่นของเราไปเป็นคุณครูละวีเนาะดังนั้นวันที่3มีนานะคะบ่าย2ถึง3โมงที่ห้องเด็กละวีนะคะก็ฝากนะคะเยาวชนคนหนุ่มสาวแล้วก็นะคะคนโสดทุกคนนะคะแล้วคุณชวนเพื่อนมาก็ได้นะคะสอนโดยอาจารย์เจมส์นะคะแล้วก็ดิฉันนะคะทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลนะคะดังนั้นก็ให้เข้ามาฟังนะคะในวันนั้นให้พี่น้องบุ๊กไว้ด้วยเนาะนะคะว่าคนที่ฉันคบอยู่เนี่ยมันเป็นยังไง อะไรนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุณแม่เราจริงๆเราก็ตกลงกันอยู่นะคะบอกว่าถ้าคุณแม่จะมาฟังถ้าหญิงไม่อายุ50ปีหรือถ้าใครจะเข้ามาฟังเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์เจมพี่เจมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเขามีคำถามบางสิ่งบางอย่างคุณแม่นั่งอยู่ด้วยมันจะไม่เหมาะแน่นอน ดังนั้นคุณแม่เอากลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีคลาสสำหรับผู้ปกครองนะคะว่าถ้าหากลูกสาวลูกชายนะคะมีแฟนจะทำยังไงอันนั้นเราก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะ อันนั้นเอาไว้ก่อนนะคะอันนั้นเอาไว้ก่อนเนาะโอเคนะคะก็ฝากพี่น้องด้วยนะคะสำหรับอาทิตย์ที่3มีนานะคะเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันโอเคค่ะนะคะเราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมีโอกาสได้เรียนพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงเป็นครูที่ดีให้กับเราและเราขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงจัดหาจัดเตรียมพระองค์เจ้าค่ะในชีวิตของเราเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งพระองค์เจ้าค่ะเราเห็นพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของเราทุกคนและในเช้าวันนี้ขอให้พระคำของพระองค์นั้นที่จะตอบคำถามในใจของเราขอให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นที่จะทำให้เราเห็นพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการอดอาหารนะคะแล้วก็การอธิษฐานนะคะเพราะว่าเราจะอดอาหาร40วันใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่12กุมภาถึงวันที่28มีนาแล้ววันที่28มีนาจะเป็นวันสุดท้ายของเราเราจะมีนะคะ Last Supper อยู่ที่นี่นะคะอาจารย์จะเป็นผู้ที่นำเรานะคะในวันนั้นนะคะnext slide pleaseการอดอาหารมีอยู่5ประเภทนะคะที่เอนะคะลิสต์ออกมาเพื่อที่จะให้พี่น้องเลือกที่พี่น้องจะอดนะคะประเภทที่1เราเรียกว่า complete นะคะ fast นะคะคือ no food only water หมายความว่าพี่น้องอดอาหารแบบสมบูรณ์คือไม่กินอะไรเลยยกเว้นนะคะดื่มน้ำอย่างเดียว no juice นะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นยกเว้นน้ำอย่างเดียวนะคะนี่คือ completeนะคะ fasting นะคะประการที่2พี่น้องสามารถที่จะอดแบบ liquid fast นะคะหมายความว่า no food only water and juices นะคะก็คือไม่กินอาหารเลยนะคะดื่มน้ำแล้วก็น้ำผลไม้อย่างเดียวนะคะ next slide please นะคะประการที่3พี่น้องอาจจะอธิษฐานแบบ Daniel fast นะคะการอดอาหารแบบ Daniel หมายความว่า no meat นะคะไม่กินเนื้อค่ะกินแต่ sweet dairy fruit vegetable and water นะคะสงสัยจะมีประเภทนี้เยอะนะคะ ก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะอดอาหารแบบดาเนียลคืองดเนื้อสัตว์นะคะทานขนมหวานได้ทานผลิตภัณฑ์จากนมผลไม้ผักแล้วก็น้ำดื่มนะคะได้พี่น้องก็ทำแบบนี้นะคะประการที่4เราเรียกว่า partial ใช่ไหมคะ fast ก็
ก็คือนะคะพี่น้องอดอาหารคือ from sunrise to sundown one meal a day หมายความว่าพี่น้องเริ่มต้นอดอาหารนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่นะคะ6หลังเที่ยงคืนนะคะจนกระทั่งถึง6โมงเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็คือกินข้าวคือไม่ทานอาหารแต่กินน้ำได้ดื่มน้ำผลไม้อย่างเงี้ยได้นะคะพี่น้องจะอดนะคะ one meal two meal three meals ก็แล้วแต่พี่น้องนะคะ whatever นะคะ Godcall you to do นะคะพี่น้องอาจจะอดนะคะแบบ completely เลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะ40วันหรือนะพี่น้องจะสามารถเลือก complete 3 days the rest พี่น้องอาจจะอดแค่1 meal อย่างเงี้ยก็แล้วแต่พี่น้องเพราะว่าเอ๋เชื่อว่าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่เรียกให้ท่านอดอาหารก็อย่าอดพี่น้องฟังเอ๋ดีๆเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพี่น้องนะคะในการที่พี่น้องจะอดอาหารถ้าสมมุติว่าพี่น้องเลเบอร์พี่น้องทำงานนะคะดังนั้นก็ไม่เหมาะนะคะที่จะอด complete ก็คือแบบว่า no food เลยเนาะอันนั้นให้พี่น้องที่จะเลือกใช้เวลานะคะแล้วก็ข้อไหนก็ได้แล้วแต่ท่านนะคะที่จะสะดวกนะคะที่พระเจ้าจะเรียกให้ท่านอดอาหารนะคะแล้วก็อธิษฐานเดี๋ยวเอ๋จะอธิบายนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าทุกกิจกรรมที่เราทำฝ่ายวิญญาณเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจว่าทำไมเราต้องอดอาหารก่อนนะคะเอ๋บอกพี่น้องเสมอบอกว่านะคะหากปราศจากความเข้าใจในสิ่งที่ทำสิ่งนั้นมันจะไม่มีประโยชน์กับเราพี่น้องเข้าใจไหมคะ please นะคะกรุณานะคะขอร้องได้โปรดนะคะที่จะเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อเมนไหมคะดังนั้นหากเราจะอดอาหารเราก็จำเป็นจะต้องเข้าใจว่าทำไมเราถึงอดอเมนไหมคะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าทำไมเราถึงอดเพื่อว่าการอดอาหารของเราอ่ะมันจะไม่ไร้ประโยชน์โอเคนะคะเอ๋จะไม่ทำอะไรในกิจกรรมฝ่ายวิญญาณถ้าเอ๋ไม่เข้าใจและเอ๋ก็บอกพี่น้องแล้วว่าถ้าพี่น้องไม่ได้ถูกเรียกพระเจ้าไม่ได้บอกพระเจ้าไม่ได้ออเดนพี่น้องสถาปนาพี่น้องก็ไม่ต้องอดโอเคนะคะดังนั้นเป้าหมายก็เพื่อว่าให้เราอ่ะเติบโตขึ้นในพระเจ้าระหว่างที่เราถือศีลอดนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องมาทรมานร่างกายของตัวเองนะคะหากพี่น้องอดอาหารเพื่อทรมานร่างกายอย่าเลยค่ะให้พี่น้องกินเถอะอาเมนไหมคะกินเถอะพี่น้องไม่บาปหรอกค่ะเข้าใจไหมถ้าจะอดเพื่อว่าทรมานตัวเองอย่าเพราะว่าการอดอาหารมันไม่ใช่การทรมานร่างกายนะคะพี่น้องกำลังหลงทางและการอดอาหารก็ไม่ใช่การบังคับให้พระเจ้าทำในสิ่งที่คุณต้องการพี่น้องบังคับพระเจ้าไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์วันนี้เอ๋จะพาให้พี่น้องดูว่าพระคำของพระเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับการอดอาหารแล้วก็การอธิษฐานเราจะเริ่มต้นด้วยนะคะอิสยาห์บทที่58ข้อที่3เอ๋จะพาnext slide I forgot actually ในขณะที่พี่น้องอดอาหารอธิษฐานสิ่งที่พี่น้องควรทำนะคะสิ่งที่พี่น้องควรทำนะคะเอ๋ไล่มามีแค่3ข้อง่ายๆนะคะอันที่1 read scripture out loud หมายความว่าให้อ่านพระคัมภีร์ออกเสียงดังในขณะที่พี่น้องอธิษฐานนะคะประการที่2นะคะ meditation ก็คือใคร่ครวญในพระวจนะคำที่พี่น้องอ่านนั้นนะคะประการที่3ก็คือ pray 3 times a day นะคะคืออธิษฐาน3เวลานะคะถ้าเป็นไปได้ควรทำแบบนี้โอเคนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรทำขณะที่เราอธิษฐานนะคะอดอาหารเนาะโอเคนะคะเรามาดูอิสยาห์บทที่58นะคะข้อที่3ด้วยกันว่านะคะสิ่งที่เราเชื่อจะต้องออกมาจากพระคัมภีร์พี่น้องเข้าใจไหมคะทุกอย่างที่เราทำฝ่ายวิญญาณ everything in spiritual matter have to comeFrom scripture นะคะจะต้องออกมาจาก scripture ต้องออกมาจากพระคำของพระเจ้าอิสยาห์58ข้อ3วันนี้เอมีข้อพระคัมภีร์เยอะนะคะให้พี่น้องเพื่อที่พี่น้องจะเข้าใจนะคะพวกเขากล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถืออดอาหารแต่ทำไมพระองค์ไม่เห็นบ้างข้าพระองค์ทั้งหลายถ่อมกายถ่อมใจลงแล้วแต่ทำไมพระองค์ยังไม่สังเกตบ้างเลยถึงกระนั้นในวันที่เจ้าถืออดอาหารเจ้าก็ยังทำตามใจชอบและขูดรีดคนงานทุกคนของเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ข้อเดียวมันทำให้พี่น้องเห็นอะไรนะคะมันทำให้พี่น้องเห็นว่ามีการอดอาหารที่พระเจ้ารู้จักแล้วก็มีการอดอาหารที่พระเจ้าไม่รู้จักค่ะนั่นหมายความว่าเวลาที่พี่น้องอดอาหารพระเจ้ามองเห็นนะคะแล้วก็จะมีเวลาที่พี่น้องอดอาหารพระเจ้ามองไม่เห็นและพระเจ้าไม่ recognize your fasting หมายความว่าพระเจ้าอ่ะไม่รู้จักนะคะช่วงเวลาที่พี่น้องอดอาหารนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกนะคะดังนั้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเราในขณะที่เราเดินกับพระเจ้านะคะสิ่งที่อยู่ภายในอ่ะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกพี่น้องเราเป็นเขาเรียกว่ายังไงเราเป็น spiritual being นะคะ live in นะคะ
body หมายความว่าเราเป็นมนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายพี่น้องเข้าใจเอ๋ยไหมคะดังนั้นเราเป็นวิญญาณเราเป็นมนุษย์วิญญาณแต่เราอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราเรียกนี้เรียกว่ากายหยาบเราเรียกสิ่งนี้เรียกว่าเต็นท์ของพระเจ้าเข้าใจไหมคะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะพี่น้องจะทิ้งเต็นท์นี้นะคะวันหนึ่งพี่น้องจะออกไปจากกายนี้เพื่อที่จะได้รับกายใหม่จากพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าอ่ะจึงไม่ได้สนใจในกายนอกของพี่น้องพระเจ้าไม่สนใจในภายนอกนะคะของมนุษย์แต่พระเจ้าอ่ะสนใจข้างในของพี่น้องดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะในหนังสืออิสยาห์บอกว่าเวลาที่คุณอธิษฐานใช่ว่าพระเจ้าจะรู้จักพี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายถืออดอาหารแต่ทำไมพระองค์ไม่เห็นถามว่าพระเจ้าไม่เห็นจริงๆหรือพระเจ้าเห็นพระเจ้าไม่ได้เห็นในขณะที่พี่น้องอดอาหารแต่พระเจ้าไม่ได้เห็นข้างในของพี่น้องในขณะที่พี่น้องอดอาหารพี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องจากภายในเนี่ยสู่ข้างนอกเพราะนั้นสิ่งที่แสดงออกจากข้างนอกจึงเป็นผลผลิตของสิ่งที่อยู่ข้างในของพี่น้อง very important นะคะพี่น้องสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าพระเจ้าให้ความสนใจในสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกดังนั้นพระเจ้าไม่แคร์ว่าพี่น้องจะใส่อะไรนะพี่น้องจะไปใส่นะคะแบบไหนแล้วแต่นะคะจะแต่งหน้ายังไงพระเจ้าไม่ได้สนใจนั้นไม่ได้ move พระเจ้าแต่สิ่งที่ move พระเจ้าก็คือว่าสิ่งที่มันออกมาจากข้างในของพี่น้องนะคะพระเจ้าสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกหนังสือลูกาบทที่6ข้อที่45นะคะลูกา6:45บอกไว้ยังไงบอกว่าคนดีก็ย่อมเอาของดีออกมาจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วออกมาจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นนะคะเยเรมี17ข้อที่9พูดไว้เหมือนกันบอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดนะคะมันเลวทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดรู้จักใจนั้นเล่านั่นหมายความว่าพี่น้องคะ the inside of you หมายความว่าข้างในของพี่น้องเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่นะคะพระเจ้านะคะสนใจและพระเจ้าต้องการที่จะดีลกับมันพระเจ้าสนใจที่จะจัดการกับสิ่งที่ออกมาจากภายในของพี่น้องมากกว่าดังนั้นนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่ออกมาสู่ข้างนอกมันจึงเป็นผลผลิตของสิ่งที่อยู่ข้างในของพี่น้องพี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นเราสามารถที่จะรู้จักคนนี้จากคนนั้นก็ได้จากการประพฤติของเขานะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็จะขับเคลื่อนออกมาต่อสิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วพระเจ้าก็สนใจสิ่งข้างในของพี่น้องนะคะดังนั้นนะคะในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนะคะในเอสราบทที่8ข้อที่21ถึงข้อที่23หนังสือเอสรานะคะพูดถึงการอดอาหารอย่างไรในข้อที่21บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้มีการอดอาหารที่นั่นที่แม่น้ำอาฮาวาเพื่อเราจะถ่อมตัวลงณเบื้องหน้าพระเจ้าของเราเพื่อขอพระองค์ให้ความปลอดภัยแก่พวกเราแก่ลูกหลานและทรัพย์สมบัติของเรา next slide please ข้าพเจ้าละอายที่จะขอกองทัพทหารและทหารม้าจากกษัตริย์ในให้มาปกป้องพวกเราจากศัตรูในระหว่างการเดินทางเพราะเราได้บอกกษัตริย์แล้วว่ามือของพระเจ้าของเราปกป้องทุกคนที่แสวงหาพระองค์ตลอดเวลาแต่ความโกรธของพระองค์พุ่งขึ้นต่อทุกคนที่ละทิ้งพระองค์ next please ดังนั้นเราจึงอดอาหารและอ้อนวอนพระเจ้าของเราในเรื่องนี้และพระองค์ฟังคำอธิษฐานของเราพี่น้องในหนังสือเอสราบทที่8ข้อที่21ถึงข้อที่23นี้เราจะเห็นนะคะวัตถุประสงค์ของการอดอาหารว่าคืออะไรอเมนไหมคะพี่น้องนี่คือวัตถุประสงค์ของการอดอาหารนะคะในหนังสือเอสราบอกว่านะคะเพื่อที่เราทั้งหลายจะถ่อมตัวลงข้อที่21ค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะถ่อมตัวลงนะคะ we might humble ourselves before our God พี่น้องนี่คือวัตถุประสงค์ของการอดอาหารของเราเพราะว่านะคะณตรงนี้เขาต่อสู้กับนะคะกำลังของทหารไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมแล้วเขาจะทำยังไงนะคะเขาจึงเข้าหาพระเจ้าถ่อมตัวของเขาลงเพื่อที่จะขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในการทำสงครามในการทำศึกครั้งนี้เพราะว่าเขารู้ว่าด้วยกำลังของเขานั้นเขาไม่สามารถนะคะที่จะต่อสู้ในการศึกสงครามครั้งนี้ได้ด้วยตัวของเขาเอง
ให้เรามาดูดาเนียลบทที่9ข้อที่3พี่น้องคะดาเนียลบทที่9ข้อที่3และเอจะอธิบายนะคะหลังจากเสร็จข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ดาเนียลบทที่9ข้อที่3บอกว่ายังไงบอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าองค์พระเจ้าข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานและทูลขอร้องด้วยการอดอาหารสวมผ้ากระสอบและนั่งอยู่ในกองขี้เถ้านะคะแล้วก็ในข้อที่4ค่ะ next oneข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพบาปว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นที่น่าเกรงขามพระองค์รักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์พี่น้องคะเราจะเห็นเลยว่าในดาเนียลบทที่9ข้อที่3พี่น้อง go back to number 3เมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเห็นผู้คนอดอาหารสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นจะทำก็คือว่าพวกเขาจะถอดเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของเขาออกและพวกเขาก็จะสวมเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าsackcloth นะคะคือผ้ากระสอบพี่น้องผ้ากระสอบเนี่ยทำมาจากขนแพะไม่ใช่ขนแกะนะคะทำมาจากขนแพะพี่น้องต้องรู้ว่าแพะเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ขนปุยนุ่นเหมือนแกะเข้าใจไหมคะแพะมันเป็นขนหยาบๆใช่ไหมแล้วเวลาเอามาใส่เนี่ยเป็นยังไงคะมันคันโอเคนะอันนั้นน่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ผ้ากระสอบในช่วงของอิสราเอลทำมาจากขนแพะแล้วก็ในพระคัมภีร์เนี่ยผ้ากระสอบแล้วก็กองขี้เถ้าเนี่ยมีสัญลักษณ์ของมันนะคะเมื่อคนเหล่านี้ได้สวมผ้ากระสอบนะคะหรือว่านั่งอยู่บนกองขี้เถ้าหรือเอาขี้เถ้าเนี่ยนะคะมาใส่บนหัวของเขาต่อหน้าสาธารณะต่อหน้าพับลิกนั่นหมายความว่านะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจแล้วก็การถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้าอเมนไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะพี่น้องต้องรู้ว่าภาษาพระคัมภีร์พูดอะไรดังนั้นกษัตริย์ดังนั้นดาเนียลจึงบอกว่าเวลาที่พี่น้องอดอาหารเนี่ยมันจึงเป็นการแสดงตัวว่าพี่น้องถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้าพี่น้องถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าอันนั้นหน้าที่หลักๆของการอดอาหารก็คือเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะเพื่อความถ่อมใจ humble นะคะถ่อมใจของพี่น้องลงต่อหน้าพระเจ้าของเราดังนั้นเมื่อเราอดอาหารเราจึงตระหนักว่ามันไม่ใช่ด้วยพละกำลังของเราแต่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าสุดขีดพี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นเราต้องพึ่งพาพระเจ้าด้วยกำลังของเราเราทำไม่ได้ดังนั้นชนชาติอิสราเอลทุกครั้งที่เขานะคะอดอาหารอธิษฐานนั่นหมายความว่าเขาจะต้องถ่อมตัวของเขาลงแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าแต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาอดอาหารแล้วพระเจ้าจะรู้จักการอดอาหารนั้นเพราะว่าบ่อยครั้งที่เขาฉีกเสื้อผ้าของตนเองนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาถ่อมใจลงกับพระเจ้าจริงๆนั่นไม่ได้หมายความว่าเวลาคริสเตียนอธิษฐานอดอาหารพระเจ้าจะมาพบกับคุณโนเอบอกแล้วว่าพระเจ้าดิวกับสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกพี่น้องจะสวมผ้ากระสอบเอาขี้เถ้าใส่หัวนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะเห็นในสิ่งที่คุณทำถ้าข้างในของคุณนั้นไม่ได้ถูกจัดการให้ถูกต้องต่อหน้าพระพักของพระเจ้านะคะให้เราเปิดนะคะในพระคำข้อต่อไปก็คือในโยเอลบทที่2ข้อที่12ข้อที่13โยเอลบทที่2ข้อที่12ข้อที่13บอกว่ายังไงบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้แม้เวลานี้พวกเจ้าก็จงกลับมาหาเราด้วยสุดจิตสุดใจด้วยการอดอาหารด้วยการร้องรำพันและด้วยการคร่ำครวญข้อที่13อย่าฉีกเสื้อผ้าของตนเพื่อแสดงว่าสำนึกผิดแต่จงฉีกใจของพวกเจ้าจงกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกท่านเพราะพระองค์มีพระคุณและความสงสารไม่โกรธง่ายและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและพระองค์เปลี่ยนความตั้งใจและไม่ให้ความวิบัติเกิดขึ้นพี่น้องในพระธรรมโยเอลบทที่2นะคะข้อที่12นี้นะคะพี่น้องสังเกตไหมคะว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงในข้อที่13พระเจ้าบอกว่าอย่าฉีกเสื้อผ้าของตนเพื่อแสดงว่าสำนึกผิดแต่จงฉีกใจของคุณนั่นเองจึงบอกพี่น้องแล้วว่านะคะคนที่ดีก็เอาสิ่งดีออกมาจากคลังที่อยู่ในใจของเขาเช่นเดียวกันคนชั่วก็จะเอาสิ่งชั่วร้ายที่มาออกมาจากจิตใจของเขาเช่นเดียวกันดังนั้นหัวใจของมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ deceitful หรือหลอกลวงที่สุดเป็นสิ่งที่เสื่อมทรามมากที่สุดใครเล่าจะยังรู้ใจของมนุษย์ได้พี่น้องน่าสนใจมากๆนะคะดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกของพี่น้องว่าพี่น้องจะอดอาหารอย่างไรจะสวมเสื้อผ้ากระสอบจะนั่งบนกองขี้เถ้าแต่ถ้าหากว่าภายในใจของพี่น้องไม่ได้ถ่อมลงกับพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่รับ
พระคัมภีร์บอกว่าจงกลับมาหาเราด้วยการถ่อมใจจงฉีกใจของพวกเจ้าดังนั้นการพาตัวเองเข้ามาหาพระเจ้าในระดับที่ต่ำที่สุดที่พี่น้องจะทำได้ก็คือการอดอาหาร the lowest part that human can bring it to God is fasting เพราะว่านี่เป็นวิธีที่ต่ำสุดละที่เราจะบอกพระเจ้าว่าเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้พี่น้องเข้าใจไหมคะอันนั้นการอดอาหารจึงเป็นการเข้าหาพระเจ้าที่ต่ำที่สุดของมนุษย์อันนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฉันเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดถ้าหากว่าเขาคนนั้นยังไม่เคยอดอาหารคนนั้นยังไม่เคยถ่อมใจค่ะสดุดีบทที่35ข้อที่12ถึงข้อที่13สดุดี35ข้อที่12กษัตริย์ดาวิดพูดยังไงกษัตริย์ดาวิดบอกว่าเขาตอบแทนการดีของข้าพระองค์ด้วยการชั่วและละทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้เปล่าเปลี่ยวข้อที่13แต่เมื่อพวกเขาป่วยข้าพระองค์สวมชุดผ้ากระสอบและถ่อมใจลงด้วยการอดอาหารเมื่อคำอธิษฐานของข้าพระองค์ไม่ได้รับคำตอบพี่น้องสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อพระคัมภีร์ข้อไหนที่เราอ่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำว่านะคะถ่อมใจลงทั้งสิ้นนะคะดังนั้นมันจะเกี่ยวข้องเสมอในเรื่องของการถ่อมใจและถ่อมตัวลงและนะคะคำนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการอดอาหารเสมอเพื่อที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยนะคะต่ำลงที่สุดนะคะเมื่อพี่น้องนั้นอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสำหรับทุกการกระทำทางจิตวิญญาณการอดอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำลายอุปนิสัยนะคะพี่น้องการอดอาหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนะคะทำลายทัศนคติของเนื้อหนังของพี่น้องแต่การอดอาหารก็ไม่ใช่การทรมานร่างกายของพี่น้องด้วยเหมือนอาจารย์ว่าการอดอาหารไม่ใช่การท็อกซิกนะคะบอดี้ของพี่น้องการอดอาหารไม่ใช่การทำให้ตัวเองต้องมาอดอยากการอดอาหารไม่ได้มีไว้เพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปพี่น้องการชำระล้างตัวคุณเองนะคะเราทั้งหลายทำไม่ได้พี่น้องเราจะอดอาหารเพื่อที่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์พี่น้องทำไม่ได้เพราะว่านั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปแล้วก็สกปรกต่อหน้าของพระเจ้าความดีของเราทั้งหลายเปรียบเสมือนผ้าขี้ริ้วในสายตาของพระเจ้าจึงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถชำระตนเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าได้เราทั้งหลายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนอาเมนไหมคะเราทั้งหลายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งที่พระเยซูทำก็คือเลือดของพระเยซูได้ทรงชำระเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นการถือศีลอดจึงไม่ใช่วิธีการที่เราทั้งหลายจะชำระนะคะบาปของเราต่อหน้าพระเจ้าถ้าหากว่าการถือศีลอดเป็นการชำระบาปของมนุษย์ต่อหน้าพระเจ้าพี่น้องพุทธฮินดูอิสลามคนเหล่านี้ก็จะได้รับการชำระจากพระเจ้าแต่เรารู้ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหมคะดังนั้นพุทธก็อดอาหารพี่น้องนะคะพระกินข้าวแค่มื้อเดียวใช่ไหมคะใช่นะคะอันนั้นฮินดูก็อดอาหารพี่น้องอิสลามก็อดอาหารนะคะเขาก็มีวันถือศีลอดของเขาดังนั้นถ้าหากว่าการถือศีลอดเป็นการชำระตัวให้บริสุทธิ์หรือชำระบาปคนเหล่านี้นะคะที่อดอาหารเหล่านั้นก็ได้รับการชำระจากพระเจ้าแล้วสิแต่เรารู้ว่านั่นมันไม่เป็นความจริงและที่น่าสนใจก็คือว่าการอดอาหารเนี่ยพี่น้องถ้าหากเราไม่เข้าใจนะคะเราจะกลายเป็นคนนะคะอดอาหารเพียงเพราะศาสนาเท่านั้นพุทธนะคะพุทธฮินดูอิสลามเขาก็ทำกันอดมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการอดอาหารของเรามันจึงไม่ใช่การที่ทำให้เราสะอาดต่อหน้าพระเจ้าพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าการอดอาหารเป็นการกระทำของการถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าการอดอาหารเป็นการถ่อมตัวลงนะคะเป็นการถ่อมใจลงของจิตวิญญาณของเราต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราไม่ต้องการนะคะการสวมผ้ากระสอบเราไม่ต้องการขี้เถ้าของเจ้าแต่เราต้องการจิตใจของเจ้าที่จะหันมาหาเราอาเมนไหมคะพี่น้องนะคะหันใจของเรามาหาพระเจ้าเราต้องการน้ำตาที่ออกมาจากใจภายในของพวกเจ้านะคะไม่ใช่น้ำตาจระเข้พี่น้องพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่เคลื่อนด้วยน้ำตาของเรานะคะพี่น้องจะร้องไห้จนตาปูบตาบวมพระเจ้าก็ไม่เคลื่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใจของพี่น้องไม่ได้ถ่อมลงกับพระเจ้าป่านนี้พวกที่อยู่แอฟริการ้องไห้นะคะเขาก็มีอาหารการรับประทานพระเจ้าไม่เคลื่อนพี่น้องเข้าใจไหมป่านนี้ชนชาติอิสราเอล400ปีที่ร้องไห้กับพระเจ้าก็ถูกปลดปล่อยแล้วสิทำไมถึงต้องรอถึง400ปีถามว่าอิสราเอลไม่ร้องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหรอคะพี่น้องเขาร้องขอพระเจ้าทุกวันดังนั้นน้ำตาของพี่น้องไม่สามารถเคลื่อนพระเจ้าได้หากข้างในของพี่น้องไม่ถูกต้องกับพระเจ้า
พี่น้องจะชักดิ้นชักงอเอาคิดถ้าใส่หัวพี่น้องสวมผ้ากระสอบแบบไหนก็ได้ถ้าใจของพี่น้องไม่ได้ถ่อมลงกับพระเจ้าถ้าใจของพี่น้องไม่ถูกฉีกกับพระเจ้าอาเมนดังนั้นเอ๋จึงบอกว่าอย่าอดถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกพอถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้พี่น้องอดพี่น้องก็จะทำเหมือนศาสนาพี่น้องไม่ได้ฉีกใจของพี่น้องที่จะเข้าหาพระเจ้าอาเมนไหมคะพี่น้องเอ๋ไม่อดนะคะถ้าพระเจ้าไม่ได้ move เอ๋ถ้าพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนเอ๋แล้วเอ๋ก็จะไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เอ๋ทำเพราะเอ๋รู้ว่าถ้าทำแล้วนะคะพระเจ้าก็จะไม่ฟังเพราะนั่นออกมาจากเนื้อหนังเราอาเมนดังนั้นความถ่อมใจที่แท้จริงนะคะความถ่อมใจที่แท้จริงต่อพระเจ้าคือความถ่อมใจของจิตวิญญาณไม่ใช่การทำตัวน่าสงสารนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกว่าเวลาที่เราอดอาหารอธิษฐานให้ทาลิปสีแดงๆหมายความว่ายังไงอย่าทำให้ดูตัวเองดูน่าสงสารนะพี่น้องเข้าใจไหมเอาน้ำมันมาลูบผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็แต่งตัวสบายๆบีผมใส่เจลมาบวชก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้วันนี้ฉันอดอาหารอธิษฐานดูน่าสำซ่าไม่ไม่พระเจ้าไม่รับนะอันนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะนั่นเป็นการถืออดอาหารแบบศาสนาเข้าใจไหมคะจงทำตัวนะคะเหมือนปกตินะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราสนใจไม่ใช่ทำตัวน่าสงสารบอกว่าฉันอดอาหารอันนั้นจิตวิญญาณของเราต้องตระหนักว่าเราต้องการพระเจ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของเราเองได้นั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นถ่อมใจลงต่อพระเจ้าอันนั้นเมื่อเราอดอาหารพี่น้องเราทำให้เนื้อหนังของเรามันแตกหักควบคุมมันนะคะอันนั้นหากเราเคยอดเราจะสังเกตว่าทุกครั้งที่พี่น้องเคยอดอาหารอธิษฐานเนี่ยพี่น้องจะกลายเป็นคนที่คามลงแต่กลายเป็นคนที่อ่อนโยนกลายเป็นคนที่สงบกลายเป็นคนที่เงียบเพราะมันไม่มีแรงพี่น้องเข้าใจไหมเพราะอ้าวก็อดอาหารนะมันไม่มีแรงมันต้องคามเข้าใจไหมคะมันต้องสงบเงียบลงเพราะว่ามันอดอาหารอยู่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างในดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องได้กินเท่านั้นแหละพี่น้องจะกลายเป็นคนดังขึ้นมาทันทีนะพี่น้องจะกลายเป็นคนที่เสียงดังทำอะไรก็ได้พี่น้องเนื้อหนังของพี่น้องก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาอันนั้นการอดอาหารเนี่ยนะคะจึงเป็นการที่เขาเรียกว่านะคะควบคุมเนื้อหนังของพี่น้องให้อยู่ภายใต้นะคะให้อยู่ภายใต้นะคะพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะทรงนำเราเมื่อเนื้อหนังได้กินพี่น้องมันก็จะไม่พึ่งพาสิ่งที่อยู่ภายในอีกต่อไปจริงไม่จริงนะคะเราก็พึ่งพาสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกเพราะว่าเรากินเราก็มีพลังเราก็ดังถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอดเนี่ยมันจะทำให้สปิริตของพี่น้องวิญญาณของพี่น้องคามลงแล้วมันจะทำให้พี่น้องน่ะพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราที่จะเข้าใจในสิ่งนี้การอดอาหารจึงเป็นการถ่อมตัวถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าการอดอาหารไม่ใช่จุดที่จะทำให้พระเจ้าประทานพละกำลังหรืออำนาจให้กับเราโน่นะคะดังนั้นการอดอาหารมันเป็นแค่พี่น้องถ่อมตัวลงนะคะเพื่อที่จะรับรู้ถึงพลังอำนาจของพระเจ้าถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าเท่านั้นเองอันนั้นเราจะเห็นเลยว่าพระเยซูเนี่ยพี่น้องอดอาหารกี่วันคะ40วันแล้วก็โมเสสก็อดอาหารนะคะ40วันอันนั้นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าถูกนำไปถิ่นทุรกันดารพี่น้องจะสังเกตดูนะคะมารซาตานนะคะมาทดลองพระเยซูในขณะที่พระเยซูอดอาหารอธิษฐานนะคะสิ่งที่มารซาตานเนี่ยนะคะนำมาทดลองนำมาเสนอให้กับพระเยซูคืออะไรคะลูกาบทที่4ไม่รู้มามีหรือเปล่าลูกาบทที่4ข้อที่3ที่4นี่คือสิ่งแรกที่ซาตานเนี่ยพี่น้องหยิบยื่นให้พระเยซูนะคะซาตานบอกว่ายังไงคะถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงเสกก้อนหินนี้ให้เป็นขนมปังพี่น้องสิ่งแรกที่ซาตานมาปะทะพระเยซูเรื่องนะคะท้องไส้ของพระเยซูเรื่องการกินของพระเยซูเพราะว่าซาตานรู้ว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยพระเยซูวีคมากพระเยซูอ่อนแอมากพี่น้อง40วันในถิ่นทุรกันดารเอเชื่อว่าพระเยซูอดอาหารแบบคอมพลีทนะคะก็คือไม่ทานอาหารเลยทานแต่น้ำเอเชื่ออันนั้นนะคะแล้วมันซาตานมันรู้ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ร่างกายมันวีคมากอะพี่น้องร่างกายมันอ่อนแอมากดังนั้นสิ่งที่มันมาปะทะอันดับแรกก็คือเรื่องนะคะเรื่องอาหารเลยเรื่องปากเรื่องท้องถูกไหมดังนั้นมันก็บอกว่าถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆอะก็จงสั่งก้อนหินก้อนนี้ให้เป็นขนมปังให้เป็นอาหารซะแล้วพระเยซูตอบนะคะซาตานว่ายังไงพระเยซูตอบซาตานบอกว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารจะยังชีพด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้
แต่มนุษย์จะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์หรือว่าปากของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องมันหมายความว่ายังไงเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้พี่น้องต้องคิดดีๆว่าสิ่งที่พระเยซูพูดมันหมายความว่าอย่างไรเพราะในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พระเยซูอดอาหารอยู่40วันทำไมพระเยซูพูดแบบนั้นแล้วทำไมมารเนี่ยนะคะจะต้องมาต่อรองพระเยซูในเรื่องของอาหารการกินทำไมไม่ทดสอบในเรื่องอย่างอื่นก่อนโอเคนะคะทำไมไม่ทดสอบในเรื่องของอย่างอื่นก่อนดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูตอบบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ขนมปังที่เรากินพี่น้องคะแต่สิ่งที่ทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ตลอด40วันคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราจากภายในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราจากข้างในสิ่งที่พระเจ้านะคะได้พบกับเราจากข้างในจิตวิญญาณของเราสิ่งนี้มันทำให้เรานั้นยังมีชีวิตอยู่แม้ว่ากายภายนอกของเราจะดูเสื่อมโทรมแล้วก็พังแล้วก็สู้ผอมแต่สิ่งที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็คือสิ่งที่ออกมาจากพระวจนะคำของพระเจ้าสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดคุยแล้วก็เปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้กับพี่น้องได้รู้อาเมนไหมคะดังนั้นทุกสิ่งที่ซาตานโยนใส่พระเยซูพี่น้องเพื่อที่มันจะดูว่าพระเยซูเอาพลังมาจากไหนพี่น้องพระเยซูไปเอากำลังเหล่านี้มาจากไหนพระเยซูไปเอาอำนาจเหล่านี้มาจากไหนพระเยซูมีสายชาร์จไหมในถิ่นทุรกันดารที่จะไปชาร์จเอาพลังก็ไม่มีพี่น้องเข้าใจไหมคะแล้วพระเยซูเอาพลังกำลังในการที่จะมีชีวิตอยู่ตลอด40วันเนี่ยนะคะ keep your mind นะคะรักษาความคิดของคุณได้อย่างไรรักษา attitude ของคุณต่อพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกกับมารซาตานก็คือว่าสายชาร์จของเรา energy ของเราไม่ได้มาจากอาหารที่เราจะกินมันแต่นะคะ energy ของเรามาจากพระวจนะคำของพระเจ้าที่เข้าสู่ภายในเราอาเมนพี่น้องคะเอ๋อยากจะบอกอย่างนี้นะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานะคะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพวกเราซาตานมันจะดูว่าพี่น้องอ่ะนะคะจะจัดการกับมันด้วยวิธีไหนพี่น้องจะเอากำลังพี่น้องจะคีปพี่น้องจะรักษาความคิดของพี่น้องต่อพระเจ้าได้อย่างไรถ้าพี่น้องไม่มีพระวจนะคำของพระเจ้าจากภายในพี่น้องก็จะตอบสนองซาตานนะคะจากคนแบบคนโง่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยพระเยซูกำลังสอนพวกเราว่านะคะสิ่งที่อยู่ข้างในของพี่น้องมันจะต้องหยั่งรากลงในพระวิญญาณของพระเจ้าถูกไหมคะดังนั้นเมื่อพี่น้องเผชิญกับการทดลองพี่น้องจะสามารถนะคะที่จะยืนหยัดและต่อสู้กับการทดลองนั้นๆได้อาเมนดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าคริสเตียนที่ไม่โตก็จะถูกทำลายได้อย่างง่ายดายเพราะรากเขาไม่มีรากเขาไม่ลึกรากเขาไม่หยั่งในพระวจนะคำของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเกิดการปะทะในชีวิตของเขาเมื่อไหร่เขาก็จะหลุดนะคะออกไปนะคะในวงโคจรของพระเจ้าทันทีพี่น้องเข้าใจไหมคะเพราะว่ารากมันไม่มีมันไม่รู้ว่ามันจะไปแอทแทชกับตรงไหนมันไม่รู้ว่ามันจะไปดูดเอาจากตรงไหนมาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยยืนอยู่ในทางของพระเจ้าได้โบสถ์ก็ไม่มาอธิษฐานก็ไม่อธิษฐานพบปากคริสเตียนก็ไม่พบแล้วพี่น้องจะเอาพลังมาจากไหนอ่ะพี่น้องสามารถที่จะไปจั๊มดูดกับข้างๆได้ไหมก็ไม่ได้พี่น้องก็ทำแบบนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจิตวิญญาณข้างในของเรามันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วพระเยซูนะคะก็ตอบมารซาตานบอกว่านะคะเราทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากพระวจนะคำของพระเจ้านั่นคือความจริงของพระเจ้าที่ฝังอยู่ในร่างกายของเราฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราอาเมนไหมคะพี่น้องถ้าพี่น้องรับการเปิดเผยจากพระเจ้าถ้าพี่น้องเห็นพระเจ้าไม่ว่าพายุลูกไหนมาพี่น้องจะไม่หวั่นเพราะว่าพี่น้องได้สร้างบ้านของพี่น้องไว้บนศิลาไม่ใช่ทรายพายุลูกไหนมาพี่น้องก็จะไม่หวั่นเราเห็นว่าคริสเตียนที่หวั่นไหวคือคริสเตียนที่ไม่สร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแต่สร้างบ้านของตนไว้ที่อะไรคะทรายดังนั้นพระเยซูจึงตอบซาตานแบบนี้การอดอาหารพิสูจน์ว่าพี่น้องจะดึงความแข็งแกร่งของพี่น้องมาจากไหนพี่น้องจะเอากำลังของพี่น้องมาจากไหนในขณะที่ร่างกายของพี่น้องอ่อนแอนะคะหากคุณถูกตัดขาดจากโลกนี้พี่น้องยังจะมีชีวิตอยู่หรือพี่น้องจะตาย
ากคุณดึงกำลังมาจากพระเจ้าพี่น้องจะไม่ตายแน่นอนพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะเผชิญกับปัญหาใดก็ตามพี่น้องจะไม่ตายอาเมนไหมคะทุกปัญหาพระเจ้ามีคำตอบอาเมนทุกปัญหาพระเจ้ามีคำตอบทุกปัญหาพระเจ้ามีคำตอบพี่น้องไม่มีปัญหาใดที่ไม่มีคำตอบจากพระเจ้าดังนั้นหากคุณดึงกำลังของคุณร่างจากโลกนี้ร่างกายของคุณจะไม่ตายแต่จิตวิญญาณของคุณจะตายแต่จิตวิญญาณของคุณจะตายพี่น้องขอเป็นพยานนะไม่รู้ว่าคุณเบลดูอยู่หรือเปล่าออนไลน์คุณเบลนะคะมาจากอาจารย์รุธแนะนำคุณเบลให้เอนะเขาอยู่ที่อเล็กซานเดรียขออนุญาตคุณเบลเล่าคำพยานคุณเบลเนี่ยเป็นคริสเตียนแต่เป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่คำว่าหลงหายเขาก็หัวเราะใช้คำว่าเป็นคริสเตียนที่หลบซ่อนพระเจ้าเอางี้แล้วกันนะคะแล้วเขาก็หัวเราะนะคะแล้วเขาไม่มาหาพระเจ้านานมากพี่น้องทำไมรู้ไหมทำไมเขาจึงไม่มาหาพระเจ้าคะเพราะว่าหนึ่งเขาทำงานแล้วเขาก็มีเงินเห็นไหมคะพี่น้องเขาทำงานเขามีเงินพี่น้องเขาสนุกสนานเขาเรียกว่าอะไรใช่การทำงานเขาสนุกสนานกับเงินที่เขาได้เขาสนุกสนานเขามีเคยเปิดร้านอาหารเขานู่นเขานี่นะคะเขาเป็นหมอนวดนะคะคุณเบนอาจจะรู้จักเขาเขาเป็นหมอนวดเอก็บอกว่าโอ้ที่โบสถ์เรามีหมอนวดอยู่นะคะหลายท่านเลยทีเดียวบางคนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองบางคนก็เป็นลูกจ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ไม่มาหาพระเจ้าเลยพี่น้องเขาเลิงล่ากับใช่ไหมกับเงินเขาได้เงินน่ะพี่น้องเข้าใจไหมมันไม่เอาเลยก็คือไม่เอาพระเจ้านะคะแล้วก็เจ็บป่วยพี่น้องเขาก็เจ็บป่วยหลายโรคมากๆนะคะคุณเบลป่วยหลายโรคมากๆนะคะแล้วด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเอฟก็บอกเขาว่านะคะถ้าพี่เบลเอาพระเจ้าถ้าพี่เบลทิ้งนะคะทุกอย่างที่อยู่อดีตเรามาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านะคะพี่เบลจะมีชีวิตที่ดีมากกว่าตอนพี่เบลทิ้งพระเจ้าไปก็บอกแบบนั้นจริงๆนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาผิดมากๆพี่น้องคอนเดมเนชั่นการกล่าวโทษใช่ไหมคะที่ทำให้เขานั้นไม่กล้าที่จะกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องมันเป็นทฤษฎีเดียวกันกับตอนที่อาดัมกับอีฟทำบาปสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรคะหลบใช่ค่ะหลบซ่อนนะคะมันเป็นอันเดียวกันพี่น้องมารซาตานมันไม่เคยสร้างอะไรเลยนะคะมันก็ก๊อปปี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละค่ะแล้วก็มาบิดเบือนมันไม่เคยเป็นคนที่เป็นสร้างนวัตกรรมใหม่มันไม่เคยดังนั้นมันใช้อันเดียวก็คือว่าเขาก็หลบซ่อนพระเจ้าเขาก็ไม่กล้าเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องคะดังนั้นเนี่ยนะคะเอจึงบอกเขาบอกว่าถ้าคุณเบลนะคะกลับใจใหม่แล้วก็มาหาพระเจ้าตั้งแต่วันนี้คุณเบลก็จะเห็นชีวิตนะคะยิ่งกว่าตอนที่คุณเบลนะคะรุ่งโรจน์นะคะตอนที่คุณเบลทิ้งพระเยซูนะคะเอก็บอกให้เขาทำแบบนั้นพี่น้องคะถ้าหากว่าวันหนึ่งนะคะถ้าหากว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราหลงทางไปจากทางของพระเจ้าเราหลบพระเจ้าอย่างนี้ละกันเพราะว่าเอ๋ไม่ใช่คำว่าหลงหายเอ๋ใช้คำว่าเราหลบพระเจ้าไปชั่วระยะเวลาหนึ่งพี่น้องสิ่งที่พี่น้องประสบในช่วงเวลาที่พี่น้องหลบพระเจ้านั้นมันอาจจะดูดีในสายตาของพี่น้องพี่น้องอาจจะร่ำรวยขึ้นจริงๆพี่น้องอาจจะมีความสุขขึ้นจริงๆพี่น้องอาจจะไปเที่ยวรอบโลกใส่เสื้อผ้าสวยๆแต่สุดท้ายพี่น้องรู้ไหมคะซาตานมาเพื่อที่จะลักฆ่าแล้วก็ทำลายสุดท้ายแล้วพี่น้องคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยที่จะอิ่มเอิบในพระเจ้าได้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็เลยชวนให้เขามาเรียนพระคัมภีร์ก่อนนะคะเขาก็มานะคะก็ตามเวลาสะดวกของเขาไม่มีพุชชี่นะดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มาเรียนพระคัมภีร์ของเรา2ครั้งใช่ไหมคะแล้วเอกก็เชื่อว่านะคะข้างในของมนุษย์เนี่ยพี่น้องแม้ว่าคุณจะมีบ้านหลังใหญ่โตถ้าคุณไม่มีพระเจ้าอะนะคะมันก็จะเป็นรูโวอยู่ข้างในจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ดีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะคะถูกสร้างจากพระเจ้าอเมนไหมคะและพระเจ้าเป็นผู้ประทานสปิริตให้กับเขาจิตวิญญาณให้กับเขาดังนั้นการที่เขาจะพึงพอใจนะคะในแบบที่พระเจ้าพึงพอใจนั้นเขาจำเป็นจะต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาอเมนอันนั้นเนี่ยจึงบอกพี่น้องเลยว่าถ้าหากว่าพี่น้องอ่อนแอร่างกายแต่พี่น้องมีพระเจ้าอยู่ภายในพี่น้องจะมีชีวิตรอดในโลกใบนี้อเมนไหมคะ
นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเหตุผลที่เราไม่สามารถยืนหยัดต่อปัญหาหรือภัยคุกคามที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้เพราะว่ามนุษย์เนื้อหนังของเรามันแข็งแรงกว่ามนุษย์ฝ่ายวิญญาณมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังมันเสียงดังกว่ามนุษย์ฝ่ายวิญญาณของพวกเราดังนั้นมนุษย์ข้างในไม่ได้มีสารอาหารอะไรที่จะพึ่งพาพระเจ้าเลยแล้วพี่น้องจะเอากำลังมาจากไหนเมื่อพี่น้องเผชิญปัญหานะคะคุณก็จะล้มเลิกคุณก็จะยอมแพ้เมื่อคุณเผชิญปัญหาคุณก็ไม่อธิษฐานอีกต่อไปเมื่อคุณเผชิญปัญหาคุณก็ไม่พอใจพระเจ้าแล้วก็น้อยใจพระเจ้าเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมทำไมเราจึงน้อยใจพระเจ้าเพราะคุณได้เรียนรู้นะคะเพียงเพื่อที่จะรับกำลังจากฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของพี่น้องเท่านั้นแต่พี่น้องไม่เคยเรียนรู้ที่จะรับสิ่งที่อยู่จากภายในวิญญาณของพี่น้องเลยดังนั้นเราทั้งหลายนะคะจึงมีตาเรามองไม่เห็นเรามีหูเราก็ไม่ได้ยินพี่น้องเรามีจมูกเราก็ดมไม่ได้เรามีมือเราก็ไม่สัมผัสเรามีปากมันก็ไม่ได้ลิ้มรสพี่น้องเราก็ยอมแพ้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าภายในของพี่น้องไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยดังนั้นคนที่อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจึงสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในของพี่น้องอาเมนไหมคะเพราะว่าจะนะคําของพระเจ้าอ่ะนะคะมันจึงเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้กับพวกเราพวกเราต้องอ่านพระคําของพระเจ้าอาเมนฉะนั้นพวกอ่านพวกเราต้องอ่านพระคําของพระเจ้าเอจึงบอกว่าเวลาที่พี่น้องอดอาหารให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์เอาท์ลาวด์หมายความว่าให้อ่านออกเสียงดังอาเมนไหมคะนะคะดังนั้นต้องอธิษฐานต้องทําให้ภายในของเรานะคะที่จะแข็งแรงขึ้นพี่น้องคะเมื่อนะคะเมื่อกษัตริย์ดาวิดบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงาแห่งมัจจุราชกษัตริย์ดาวิดพูดแบบนี้ในสดุดีบทที่23เมื่อข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงาแห่งมัจจุราชพี่น้องข้าพเจ้าไม่มีพี่สาวนะคะข้าพเจ้าไม่มีน้องสาวข้าพเจ้าไม่มีพี่ชายข้าพเจ้าไม่มีน้องชายข้าพเจ้าไม่มีเพื่อนข้าพเจ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้ามีเพียงผู้เลี้ยงเท่านั้นที่จะปลอบประโลมชีวิตของข้าพเจ้าได้ดังนั้นเนื้อหนังพี่น้องที่มันเคยปลอบประโลมพี่น้องนะคะเพื่อนคนนี้ที่ฉันเคยโทรหาก็ไม่โทรมานะคะคนเหล่านั้นที่คอยช่วยเหลือฉันในเวลาที่ฉันต้องการก็ไม่มีให้คอยช่วยเหลืออีกต่อไปแล้วพี่น้องจะเหลือใครล่ะคะนอกจากผู้เลี้ยงของพี่น้องเท่านั้นอเมนไหมคะดังนั้นกษัตริย์ดาวิดจึงรู้ว่าแม้ว่าข้าพเจ้าเดินอยู่ในเงาแห่งหุบเขาแห่งเงามัจจุราชพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าที่พระองค์จะสามารถที่จะปลอบประโลมใจของข้าพเจ้าได้พี่น้องวันหนึ่งพี่น้องจะไม่เหลือใครวันหนึ่งพี่น้องจะไม่เหลือใครพี่น้องจะเจอเพื่อนพี่น้องหักหลังพี่น้องจะเจอสมาชิกแทงข้างหลังของพี่น้องวันหนึ่งพี่น้องจะไม่เหลือใครแต่กษัตริย์ดาวิดบอกว่ายังไงบอกว่านะคะกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่ากำลังของข้าพเจ้ามาจากไหนข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะดึงเอาพละกำลังเหล่านั้นนะคะมาจากที่ไหนบ้างดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เขาเขียนพระคำสดุดีว่านะคะข้าพเจ้านะคะได้รับกำลังนะคะจากผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าทานพระกรของข้าพเจ้าก็ล้นอยู่เพราะนั้นดาวิดพี่น้องเข้าใจดีว่าในขณะที่เขาถูกตามไล่ล่าจากกษัตริย์ซาอูลเขาไม่มีใครเหลือเลยพี่น้องเขาไม่มีใครเหลือเลยคนที่เคยจงรักภักดีก็ไม่จงรักภักดีอีกต่อไปแล้วเขาเอากำลังมาจากไหนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพี่น้องกษัตริย์ดาวิดรู้วิธีชาร์จแบตเตอรี่ภายในจิตวิญญาณของเขานั่นคือการอะไรคะดึงเอามาจากพระเจ้าผู้ที่อยู่ภายในของเขาอาเมนดังนั้นการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องมันจึงเป็นการถ่อมตัวลงมันจึงเป็นการถ่อมใจลงต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อันนั้นการอดอาหารมันจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่อธิษฐานเพราะเราเรียกว่าอดอาหารและอะไรคะอธิษฐานตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเราก็ชอบพูดเล่นพูดหยอกกันนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์จะพาพวกเราอดอธิษฐานใช่ไหมคะนะคืออดอธิษฐานคือไม่อธิษฐานใช่ไหมนะเราไม่ใช่นะคะมันต้องเป็นอดอาหารและอธิษฐานไม่ใช่อดนะคะอธิษฐานเข้าใจไหมอดอธิษฐานคืออะไรคือไม่อธิษฐานนะพอตอนเป็นเด็กๆก็จะประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการอดอาหารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพี่น้องอธิษฐานร่วมด้วยเห็นไหมคะดังนั้นถ้าใครจะอดอาหารนะคะพี่น้องต้องอธิษฐานร่วมด้วยจึงจะสมบูรณ์พี่น้องสังเกตไหมพระคัมภีร์เนี่ยทุกครั้งที่พระเยซูพาสาวกไปอธิษฐานบนภูเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกคืออะไรนอนหลับนะคะทุกครั้งเลยพี่น้องสิ่งที่
มันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่กับสาวกแล้วนะมันก็เกิดขึ้นกับคริสเตียนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะ เวลาจัดที่ฐานทีไรพี่น้องฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะหาวก่อนเลยไม่รู้หาวอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พระเยซูพาสาวกขึ้นไปอธิษฐานเนี่ยสิ่งแรกที่สาวกทำก็คืออะไรคะนอนหลับนะคะพระเยซูบอกว่าพวกเจ้าอ่ะจะอธิษฐานกับเราแค่ชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือแค่ชั่วโมงเดียวนะป้านิดป้านิดทำได้ไหมนะคะฮาเลลูยาหาวมาก่อนเลยฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นนะพระเยซูก็กลับไปอธิษฐานอีกเพราะว่ากลับลงมาทีไรสาวกก็เป็นอะไรคะหลับทุกทีพี่น้องเอก็คิดว่าพระเยซูก็จะประมาณยังไงดีจะเอายังไงดีพี่นิดกลับมาทีไร3ครั้งกับพี่น้องเข้าใจมั้ยไปภูเขาลงมาเอาเพราะทานหลับอีกแล้วนะคะเอาอีกแล้วมันไปหลับมันไปกินอะไรมานักหนาลงมาใหม่อีกพระเยซูลงมาครั้งที่2มันหลับอีกแล้วพี่น้องครั้งที่3ก็หลับอีกนะคะทุกครั้งเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกครั้งเป็นแบบนี้ดังนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ยพี่น้องอธิษฐานเวลาที่พี่น้องสะดวกที่จะทำแต่เวลาที่พี่น้องไม่สะดวกที่จะอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพี่น้องก็ไม่ทำพี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตของสาวกพี่น้องน่าสนใจมากๆเพราะว่าชีวิตของพระเยซูเวลาที่พระเยซูอธิษฐานเนี่ยพระเยซูจะเป็นส่วนตัวมากๆพระเยซูจะพาสาวกไปที่ไหนคะภูเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องไปภูเขานะคะแต่มันเป็นภาพเปรียบเทียบนะคะเอไม่รู้จะพาพี่น้องไปภูเขาไหนพูดถึงภูเขานะคะเดี๋ยวอาจจะลืม Good Friday เราจะพาพี่น้องไปปิกนิกนะคะมีภูเขาไหมคะมีเล็กๆ Good Friday ก่อนที่เอจะลืมเอจะพาพี่น้องไปปิกนิกนะคะวันศุกร์เดี๋ยวสถานที่จะแจ้งให้พี่น้องทราบไปเช้าเย็นกลับอยู่แถวๆนี้ละค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จัด Good Friday ที่นี่เราก็จะไปจัด Good Friday เอาเด็กไปด้วยเอาลูกไปด้วยนะคะนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆแล้วก็ไปปิกนิกด้วยกันมีโอกาสได้ไปนะคะนมัสการพระเจ้าจัดกิจกรรมนอกสถานที่ชวนเพื่อนชวนฝูงไปเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าชีวิตของพระเยซูที่พระเยซูอธิษฐานพระองค์จะเป็นส่วนตัวมากพี่น้องคะแต่เวลาที่พระเยซูสำแดงนะคะการอัศจรรย์ของพระองค์จะเป็นสาธารณะพี่น้องเข้าใจไหมคะเวลาอธิษฐานพระองค์จะปิดห้องพระองค์จะขึ้นไปบนภูเขาแต่เวลาที่พระองค์ทรงรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรคะมันจะเปิดเผยดังนั้นสาวกก็เลยคอนฟิวส์สาวกก็เลยงงเลยนะคะสาวกก็เลยงงแล้วสาวกเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่ายังไงก็ถามพระเยซูจริงๆน่าสนใจมากเพราะว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่ายังไงคะสาวกของพระเยซูถามพระเยซูบอกพระเยซูบอกว่าพระเยซูพระอาจารย์เจ้าค่ะขอพระอาจารย์น่ะนะคะสอนพวกเราให้อธิษฐานเหมือนสาวกของยอห์นหน่อยพี่น้องน่าสนใจมากๆนะคะคำถามนี้ขอสอนเรานี่คือสาวกพระเยซูนะคะขอสอนเราให้อธิษฐานเหมือนสาวกของยอห์นหน่อยพี่น้องไม่เคยคิดหรอคะว่าทำไมสาวกของพระเยซูจึงขอให้พระเยซูสอนการอธิษฐานเหมือนสาวกของยอห์นเคยคิดไหมคะทำไมเขาแทนที่สาวกของพระเยซูนะคะจะถามพระเยซูบอกว่าสอนเราให้อธิษฐานเหมือนพระองค์หน่อยแต่เขาไม่พูดแต่เขาบอกว่าสอนเราให้อธิษฐานเหมือนสาวกของยอห์นหน่อยพี่น้องเอกจะเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังนะคะสาวกของยอห์นเวลาที่เขาอธิษฐานเนี่ยพี่น้องคูราพาทารายโซพี่น้องเสียงดังมากๆแล้วก็ต่อหน้าสาธารณะที่ริเวอร์ที่แม่น้ำจอร์แดนทุกคนมาทุกคนจะเห็นสาวกของยอห์นย่า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 พี่น้องเข้าใจไหมคะแล้วทีเนี้ยนะคะเมื่อสาวกของพระเยซูเห็นเอาล่ะนะคะนี่คือวิธีการอธิษฐานที่มันควรจะเป็นพี่น้องเข้าใจไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ไปถามพระเยซูใช่ไหมคะบอกว่าให้สอนตัวเองเหมือนสาวกของยอห์นและที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไม่ได้ขอให้พระเยซูสอนให้เหมือนยอห์นด้วยนะทำไมถึงรู้ไหมทำไมถึงไม่สอนให้เหมือนยอห์นเพราะยอห์นเองก็ไม่ได้อธิษฐานในที่สาธารณะทุกครั้งที่ยอห์นอธิษฐานยอห์นจะกลับไปที่อะไรคะถิ่นทุรกันดารนั่นคือที่ประทับของยอห์นก็ว่าได้ดังนั้นจึงไม่มีคนเห็นยอห์นเวลายอห์นอธิษฐานไม่มีใครเห็นพระเยซูเวลาที่พระเยซูอธิษฐานนะคะแล้วยอห์นจะมาพบกับสาวกของตัวเองตอนที่เขาทำพันธกิจที่อยู่ที่แม่น้ำพี่น้องเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะสาวกของพระเยซูเวลาที่เห็นแบบนั้นจึงมีความรู้สึกว่านี่คือวิธีการอธิษฐานที่เราควรอธิษฐานนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มัทธิวบทที่6เนี่ยพระเยซูเริ่มสอนสาวกของพระองค์บอกว่า
การอธิษฐานควรเป็นแบบนี้พี่น้องดูด้วยกันนะคะการอธิษฐานควรเป็นแบบนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูสอนวิธีการอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเองไม่มีในนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่มีนะคะพี่น้องมัทธิวบทที่6ถ้าจำไม่ผิดนะคะนั่นเป็นการเริ่มต้นที่พระเยซูอธิษฐานบอกว่าอย่างนี้ในข้อที่5บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรทำเพราะว่าสาวกของพระเยซูเห็นยอห์นอธิษฐานใช่ไหมคะโอ้เสียงดังมากพี่น้องตะโกนโบกเบกโน่นนี่นั่นนะคะเทนท่าทีแบบappearance สำหรับ public เนี่ยนะคะมันเป็นแบบนี้มันว้าวมากพี่น้องว้าวแฟกเตอร์เกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่เห็นพระเยซูทำแบบนี้แล้วพระเยซูก็สอนสาวกบอกว่ายังไงเมื่อคุณอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนที่หน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานตามธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อให้คนเห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของตนเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในปิดประตูอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตาแล้วพระบิดาของท่านทรงเห็นสิ่งทั้งหลายที่ท่านทำอย่างลับๆจะประทานบำเหน็จให้แก่ท่านและเมื่อท่านอธิษฐานไม่ต้องพูดพร้ำซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนาเพราะเขาว่าพูดมากๆพระเจ้าถึงจะได้ยินอย่าทำอย่างเขาเลยพระบิดาของท่านทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูก็บอกว่านะจงอธิษฐานตามลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์บลา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 ดังนั้นสิ่งที่พี่น้องจะต้องเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการอธิษฐานไม่ใช่การอธิษฐานเป็นการโชว์การอธิษฐานไม่ใช่การโชว์เคราบัตาราโซโคบาราคีคีคาราบัตาราพี่น้องการอธิษฐานไม่ใช่การโชว์การอธิษฐานคือผลลัพธ์ที่จะได้จากพระเจ้าเวลาที่คุณอธิษฐานพระเจ้าตอบคุณไหมเวลาที่คุณอธิษฐานคุณฟังพระเจ้าไหมเวลาที่คุณอธิษฐานพระเจ้าตอบ yes หรือตอบ no หรือคุณอธิษฐานแล้วคุณก็เดินหนีไปจากพระเจ้ายังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าตอบ yes หรือตอบ no คุณไปละพี่น้องการอธิษฐานจึงไม่ใช่การโชว์และการอธิษฐานไม่สามารถที่จะมาตั้งสแตนดาร์ดให้กับคนอื่นว่าจะต้องอธิษฐานเหมือนสาวกของยอห์นและสาวกของพระเยซูก็ถามพระเยซูบอกว่าสาวกของยอห์นก็ถามพระเยซูบอกว่าพระเยซูทำไมพระเยซูไม่สอนสาวกให้อดอาหารพี่น้องจำได้ไหมทำไมไม่สอนสาวกของคุณให้อดอาหารพระเยซูก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าบ่าวอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องมาอดใช่ไหมคะแล้วเมื่อเจ้าบ่าวไปมันจะมีเวลาของเขาที่จะอดอาหารนั่นหมายความว่าในขณะที่พระเยซูอยู่ด้วยอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องอดอาหารเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้า That's why พระเยซูไม่เคยสอนสาวกของพระเยซูอดอาหารเลยค่ะพี่น้องแล้วเวลาคนอธิษฐานนะคะคุณต้องเข้าไปในห้องชั้นในหมายความว่าคุณต้องถ่อมตัวลงกับพระเจ้าในการอธิษฐานนั้นพี่น้องผลลัพธ์คือสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่การโชว์การอธิษฐานแบบนั้นมันจะมีไทม์ของมันมันจะมีเวลาของมันแต่นั่นไม่ใช่การอธิษฐานที่พระเจ้ากำลังสอนสาวกของพระเยซูเพราะเขาเห็นสาวกของยอห์นพี่น้องอธิษฐานที่พับลิกพอที่พับลิกพอที่สาธารณะคนมันเห็นถูกไหมคะอ๋อพอมันเห็นมันก็จะเขาเรียกว่ายังไงคิดว่านี่คือวิธีการอธิษฐานที่ถูกต้องดังนั้นสาวกของพระเยซูก็เลยไปบอกพระเยซูว่าให้สอนเหมือนสาวกของยอห์นแม้แต่ยอห์นก็ยังไม่ได้เคยมาพบกับสาวกของตัวเองเลยค่ะเพราะว่ายอห์นอยู่ถิ่นทุรกันดารมาพบกันแต่ละครั้งก็ตอนที่เขาทำกิจร่วมกันแล้วพวกนี้ก็ไม่เห็นยอห์นด้วยซ้ำไปว่ายอห์นอธิษฐานยังไงพี่น้องยอห์นอยู่ในถิ่นทุรกันดารถิ่นทุรกันดารมีใครล่ะไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครพี่น้องหมายความว่ายังไงไม่มีคนเห็นเวลาคุณอธิษฐานเวลาคุณอธิษฐานอยู่บ้านคุณเป็นยังไงพี่น้องเออธิษฐานอยู่บ้านก็ไม่ได้เป็นอธิษฐานแบบนี้ดังนั้นผลลัพธ์เราต้องการผลลัพธ์อเมนไหมคะเวลาคุณอธิษฐานพระเจ้าพูดอะไรเอ๊ะถามพี่น้องก่อนเวลาคุณอธิษฐานพระเจ้าพูดอะไรพระเจ้าเซย์เยสหรือพระเจ้าเซโนหรือพระเจ้ารอก่อนอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ยินเพราะว่าถ้าหากเราอธิษฐานแล้วคุณไม่ฟังพระเจ้าเลยแล้วคุณจะทำยังไงแต่คำอธิษฐานของคุณน่ะเพราะว่าการอธิษฐานมันเป็นการสื่อสารสองทางถูกไหมคะคุณต้องรู้สิว่าพระเจ้าพูดอะไรพระองค์บอกว่ารอก่อนก็รอก่อนโอเค yes lord ใช่ไหมคะไอจะรอพระองค์แหละคุณรู้แล้วว่าการอธิษฐานของคุณพระเจ้าให้ผลลัพธ์แล้วพระเจ้าให้คำตอบอเมนไหมคะดังนั้นคุณต้องฟังพระเจ้าบ้างไม่ใช่รับแล้วไปเลยคุณไม่ฟังพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าพูดอะไรต่อคุณน่ะ
อเมนไหมคะผลลัพธ์คือการสำแดงของพระเจ้าดังนั้นเอ๋อยากจะให้พี่น้องเป็นพยานในสิ่งที่พระเจ้าทำกับพี่น้องเพราะพี่น้องอธิษฐานเยอะอธิษฐานเยอะก็ต้องเห็นผลลัพธ์เยอะอเมนไหมคะถ้าพระเจ้าบอกให้รอก็รอพี่น้อง nothing wrong with waiting for God นะคะอิสราเอลรอ400ปีโมเสสรอ40ปีกว่าที่เขาจะได้มาชนชาติอิสราเอลพี่น้องเข้าใจไหมโยเซฟก็เป็นทาสติดคุกโน่นนี่นั่นเวลาของพระเจ้ายังไม่มาถึงถ้าพระเจ้าบอกให้รอก่อนก็รอก่อนอเมนแต่คุณต้องรู้ว่าเวลาที่คุณอธิษฐานพระเจ้าตอบอะไรอ่ะปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าทำอะไรนะคะดังนั้นพี่น้องคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการอดอาหารอธิษฐานมันเป็นการถ่อมใจของเราลงนะคะมันเป็นการถ่อมตัวเราลงต่อพระพักของพระเจ้าและการอธิษฐานก็คือการพึ่งพาพระเจ้าหมายความว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของเราเองอาเมนไหมคะนะคะดังนั้นการอดอาหารเอ๋จะจบลงตรงนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพี่น้องนะคะในการอดอาหารของพี่น้องแต่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอดอาหารของท่านก็คือตัวของท่านเองสิ่งเดียวที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าก็คือความถ่อมใจความอ่อนน้อมถ่อมตนของพี่น้องต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้รับประโยชน์พี่น้องยากอบทที่4ข้อ6เอจะจบตรงนี้ยากอบที่4 James 4:6 ยากอบที่4ข้อที่6บอกว่ายังไงบอกว่าพระเจ้าต่อต้านผู้ที่หยิ่งยโสแต่สำแดงพระคุณแก่คนที่ถ่อมตนพระเจ้าต่อต้านผู้ที่หยิ่งยโสแต่จะสำแดงพระคุณต่อผู้ที่ถ่อมตนพี่น้อง Ministry of Grace หรือพันธกิจแห่งพระคุณจะไม่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เย่อหยิ่งฟังเอ๋ดีๆนะคะพันธกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าจะไม่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เย่อหยิ่งHello, it's time, isn't it? Thank you. ดังนั้นนะคะ No, thank you. ตกใจหมดเลยดังนั้นนะคะพันธกิจแห่งพระคุณของพระเจ้านะคะจะประทานให้กับคนที่เย่อหยิ่งไม่ได้นะคะดังนั้นเราควรมองหาโอกาสที่เราจะถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้านะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณถ่อมตัวลงพระเจ้าก็จะสำแดงพระคุณของพระองค์ให้กับคุณได้เห็นอเมนไหมคะถ้าเราถ่อมตัวลงพระเจ้าก็จะสำแดงพระคุณของพระเจ้าพระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรที่จะได้รับเราไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยแต่เพราะว่าเราถ่อมใจลงถ่อมตัวลงพระองค์ก็จะประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องคะดังนั้นการอดอาหารเป็นเพียงการถ่อมใจของเราลงต่อหน้าพระเจ้านะคะการอดอาหารนะคะไม่ได้ทำให้พระเจ้านะคะเปลี่ยนใจแต่อย่างใดแต่การอดอาหารมันทำให้เราเปลี่ยนใจของเราต่างหากที่มีต่อพระเจ้าของเรานะคะดังนั้นนะคะเอ๋อยากจะให้พี่น้องที่จะอดอาหารใครก็ตามที่จะอดนะคะให้รู้ว่าทำไมเราถึงอดนะคะการอดอาหารจะทำให้พระเจ้าเริ่มตอบโต้ก็ต่อเมื่อความปรารถนาของพี่น้องที่ต้องการที่จะถ่อมตัวลงกับพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจึงอดอาหารอธิษฐานด้วยกันพี่น้องเอ๋อยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือตัวของท่านเองนะคะเพราะว่าเวลาที่พี่น้องอดอาหารเนี่ยพี่น้องจะได้พินิจพิเคราะห์ดูตัวของพี่น้องเองนะคะว่าพี่น้องเชื่อฟังหรือไม่นะคะว่าพี่น้องเอาใจใส่พระเจ้าหรือไม่นะคะดังนั้นต้องพินิจพิเคราะห์ว่าเราได้พึ่งพาพระเจ้าหรือไม่หรือเรากำลังหลงทางไปจากทางของพระเจ้าดังนั้นประการที่หนึ่งเวลาที่พี่น้องอดอาหารอธิษฐานจงพินิจพิเคราะห์ในตัวของพี่น้องเอ็กซ์มายหมายความว่าตรวจสอบใจของพี่น้องอเมนไหมคะตรวจสอบใจของท่านเหมือนกับที่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอพระองค์ทรงตรวจสอบใจของข้าพระองค์นะคะประการที่2นะคะเมื่อพี่น้องอธิษฐานอดอาหารนะคะตรวจสอบตัวของพี่น้องแล้วประการที่2ก็คือว่าเอ๋อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าคริสตจักรนี้อยู่เพื่อที่จะนำคนไทยคนลาวมาถึงความรอดนะคะดังนั้นขอพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักรคริสตจักรหมายถึงตัวของคุณนั่นแหละนะคะที่จะนำผู้คนนั้นมาถึงความรอดอเมนไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทำสิ่งนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ันนั้นเอกจึงบอกว่าให้เราพินิจพิเคราะห์ตัวเราเองให้เราดูว่าเราจะช่วยอะไรในงานของพระเจ้าได้บ้างนะคะอันนั้นการนำคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดถ้าหากว่าเขาได้รับความรอดพี่น้องเราขอบคุณพระเยซูถูกไหมคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เอกคิดว่าเป็นหัวใจของเอกที่อยู่ที่นี่อันนั้นการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นนั้นได้รู้จักกับพระเยซูนะคะให้พี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อคริสตจักรในส่วนนี้ประการต่อไปให้พี่น้องอธิษฐานนะคะที่นะคะตัวเราเองเนี่ยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพกับพระเจ้าพี่น้องอุปกรณ์มีหลายชนิดนะคะนะคะมีหลายชนิดแต่อุปกรณ์ที่พระเจ้าจะหยิบใช้คืออุปกรณ์ที่พร้อมแล้วที่จะให้พระเจ้าใช้ดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวของเราเราต้องเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้การได้นะคะอันนั้นถ้ามันยังใช้การไม่ได้พระเจ้าก็จะยังคงปั้นแต่งอยู่อเมนไหมคะพี่น้องและเอ๋เชื่ออย่างนี้ว่านะคะพระเจ้าก็ปั้นแต่งพี่น้องนานแล้วนะคะและพี่น้องก็พร้อมแล้วที่จะออกไปทำพันธกิจของพระเจ้านะคะในการนำคนในการหนุนน้ำใจของผู้คนพี่น้องนั้นเวลาที่พี่น้องอธิษฐานเนี่ยก็อธิษฐานในหัวข้อในลักษณะนี้นะคะอันนั้นในหัวข้อในลักษณะนี้สำหรับคริสตจักรสำหรับตัวของท่านเองพี่น้องจะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากว่าเรารู้ว่าพระเจ้านำเรายังไงและเรารู้ว่าพระเจ้าจะใช้เรายังไงแล้วเมื่อเราทำในพันธกิจของพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้อํานาจและสำแดงฤทธิ์เดชขององค์โดยผ่านชีวิตของพวกเราอเมนไหมคะดังนั้นเอให้แค่นี้นะคะที่พี่น้องจะอธิษฐานด้วยกันเนาะให้เรายืนขึ้นด้วยกันค่ะหวังว่านะคะใครก็ตามที่จะอดอาหารก็จะรู้แล้วล่ะว่าจะอดยังไงนะคะแล้วก็จะอดอะไรบ้างนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เนาะเราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องเราอธิษฐานที่หากใครยังไม่เคยอดนะคะแล้วก็ต้องการที่จะอดอาหารแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็มาคุยกับเอได้นะคะก็จะพาพี่น้องอดเนาะให้เราอธิษฐานสำหรับตัวเราเองนะคะที่พระเจ้าจะเตรียมชีวิตของเราปีนี้จะไม่เหมือนเดิมพี่น้องท่านไม่ควรเหมือนเดิมท่านไม่ควรเหมือนเดิมท่านควรรับการเปลี่ยนจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าค่ะในเช้าวันนี้พระเจ้ารู้ขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะที่พระเจ้ากำลังเรียกเราทั้งหลายที่สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอดอาหารให้เขาที่จะถ่อมใจของเขาลงต่อพระเจ้าจริงๆให้เขาที่จะถ่อมตัวของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ตัวเขาเองที่จะถ่อมลงกับพระเจ้าและพินิจพิเคราะห์ดูใจของเขาพระองค์เจ้าค่ะว่าเขามีสิ่งใดพระองค์เจ้าค่ะที่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะจะแก้ไขและปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ขอพระองค์ทรงโปรดนำพี่น้องที่ตั้งใจที่จะอธิษฐานอดอาหารในปีนี้พระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะได้รับผลลัพธ์พระองค์เจ้าค่ะซึ่งเกิดมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าจะให้เขาที่จะได้เห็นพระองค์เจ้าค่ะถึงการแตะต้องของพระองค์ในช่วงเวลาที่เขาอดอาหารอธิษฐานนั้นและขอพระเจ้าทรงใช้พวกเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ในการที่จะนำคนพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าคนที่พระเจ้าเตรียมไว้คนที่พระเจ้าให้ไว้ในมือเราเพื่อที่คนเหล่านั้นจะมารู้จักกับพระเยซูโดยผ่านชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราในยามที่เราอ่อนแอในฝ่ายร่างกายในขณะที่เราอดอาหารอธิษฐานนั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะที่จะพระองค์เจ้าค่ะได้มีกำลังขึ้นในพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าชำระเราขอพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะแตะต้องเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะสำหรับคริสตจักรของพระองค์ในเวลานี้ขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะเราอธิษฐานเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนพระเจ้าอวยพรเราในฝ่ายร่างกายอวยพรเราในฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อให้เรานั้นจะมีกำลังขึ้นในพระองค์และสำแดงพระเยซูคริสต์เจ้าวันต่อวันคืนต่อคืนในขณะที่เราออกไปจากอาคารหลังนี้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเรารับประทานอาหารในห้องนี้ด้วยกันค่ะ